บทนี้นั้นเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์นั้นก็คือส่วนบนส่วนนี้นะครับเมื่อเราคลิกแล้วก็ดึงออกมาเราจะสามารถแยกไทม์ไลน์ออกมาได้นะครับเอาละครับเรามาดูเกี่ยวกับไทม์ไลน์กันก่อนนะครับว่าไทม์ไลน์มีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับไทม์ไลน์ก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นจุดนี้นั้นนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมและมีสีขาวอยู่ตรงกลางนี้นแสดงว่าเป็นไทม์ไลน์ที่ มีเฟรมแต่ยังไม่มีวัตถุใดๆซึ่งสังเกตได้นะครับว่าบนพื้นที่เซของเรานั้นหรือว่าพื้นที่การทํางานนั้นว่างเปล่าผมนํไทม์ไลน์ไปไว้ที่เดิมนะครับจากนั้นแล้วก็ทําการใส่แล้วก็ปล่อยสังเกตว่าเฟรมว่างๆตรงนี้นะครับก็คือเป็นเฟรมที่ไม่มีวัตถุใดๆถ้ามีวัตถุนะครับเฟรมจะถูกเติมด้วยจุดสีดำผมทำการสร้างวัตถุลงไปหนึ่งชิ้น เมื่อเราปล่อยสังเกตนะครับว่าวัตถุสีดํานั้นจะปรากฏขึ้นมาในเฟรมนั้นแสดงว่าเฟรมนั้นเป็นเฟรมที่มีวัตถุอยู่อย่างน้อย1ชิ้นนะครับถัดมานะครับก็คือเป็นเฟรมว่างๆเป็นเฟรมที่ยังไม่มีการใช้งานซึ่งก็จะยาวเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็สามารถใช้เฟรมเหล่านี้ได้มาดูในส่วนของเลเยอร์หนึ่งแล้วเรามาดูในส่วนของการสร้างเลเยอร์กันบ้าง ในไทม์ไลน์ก็จะมีเครื่องมือ New Layer ครับเมื่อเราคลิกก็จะเกิดเลเยอร์ใหม่ซึ่งเป็นเหมือนกับแผ่นสายที่ซ้อนทับอีกเลเยอร์หนึ่งผมจะทำการคลิกลงไปในช่องว่างนี้นะครับแล้วทำการสร้างในส่วนของภาพใหม่อีกหนึ่งตัวเมื่อสร้างทับขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีสักหน่อยทำการเปลี่ยนสีละเมื่อเราคลิกนะครับแล้วก็ เลื่อนออกมาสังเกตนะครับว่าวัตถุที่อยู่บนเลเยอร์2นั้นจะไม่มีผลกับวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์1ผมก็สามารถทําการเลือกและก็แยกได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับผมสามารถเลือกไปที่เลเยอร์1และเลเยอร์1ก็จะเริ่มแอคทีฟเมื่อเรามีการคลิกไปที่วัตถุของเลเยอร์1และก็เลื่อนคลิกไปรูปกรอบแล้วก็เลื่อน นี่ก็คือส่วนของเลเยอร์ซึ่งเลเยอร์นี้ก็จะใช้สำหรับการสร้างแอนิเมชันด้วยก็คือ1 l a เลเยอร์ต่อ1การสร้างแอนิเมชันนะครับเอาละผมก็จะทำการลบสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนถัดมานะครับก็มาดูในส่วนของโฟลเดอร์ New Folder ตรงนี้นั้นเมื่อเรามีการสร้างแอนิเมชันนะครับจะสังเกตว่าเลเยอร์ต่างๆจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างนะครับ ถ้ามีเลเยอร์ซักสิบเลเยอร์และจะปล่อยให้ไทม์ไลน์ยาวลงมาจนกระทั่งถึงสุดพื้นที่การทำงานก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาคลิกที่ New Folder เมื่อคลิกไปแล้วก็จะเกิดโฟลเดอร์ขึ้นมา1ตัวเราก็จะทำการคลิกไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับกดปุ่ม Shift ที่แป้นคีย์บอร์ดกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกไปถึงเลเยอร์ที่เราต้องการที่จะนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้จากนั้นก็คลิก แล้วก็คลิกเมาส์ค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากไปปล่อยไว้บนโฟลเดอร์สังเกตนะครับเลเยอร์ทั้งหมดนี้ก็ไปอยู่ในโฟลเดอร์แล้วเมื่อเราทำการคลิกที่ส่วนบนของเลเยอร์เฟรมต่างๆที่ถูกแยกออกมานั้นก็จะเข้าไปเก็บในโฟลเดอร์ซึ่งจะสะดวกมากนะครับในกรณีที่เราทำแอนิเมชันเยอะๆหรือว่างานที่มีการใช้เลเยอร์มากๆจะทาให้งานของเรานั้นสะดวกขึ้นมาได้มากเลยทีเดียวครับถัดมานะครับก็คือ ในส่วนของรูปถังขยะส่วนนี้ก็คือการ delete layer นะครับเมื่อผมทำการคลิกก็จะมีการถามว่าเราต้องการที่จะลบ layer folder นี้ทิ้งใช่หรือไม่นะครับเราก็ตอบ yes เท่านี้ layer ของ folder ก็หายไปเรียบร้อยละถัดมาเราก็มาดูในส่วนด้านล่างนี้นะครับนั่นก็คือส่วนของปุ่มควบคุมซึ่งเป็นปุ่มควบคุมสำหรับตัวเลื่อนบนไทม์ไลน์นั่นเอง สำหรับปุ่มนี้ก็เป็นตัวสั่งให้ตัวเลือ่อนบนทำลายเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วสำหรับตัวนี้นั้นก็จะสั่งให้ตัวเลือ่อนบนทำลายนั้นมาอยู่ตรงกลางครับจากนั้นนะครับก็เป็นการกำหนดเฟรมเปอร์เซกนะครับก็อย่างเช่นว่าเราต้องการให้มีการแสดงภาพเคลื่อนไหวกี่เฟรมต่อวินาทีถ้า1ิบเฟรมต่อวินาทีก็ใส่10นะครับเมื่อเราทำการสร้างภาพเคลื่อนไหวขึ้นมา ก็จะแสดงไปที่10เฟรมต่อวินาทีผมจะสร้างเป็นลักษณะของเชฟทวีนะครับเนื่องจากว่าง่ายและรวดเร็ว insert Keyframe คลิกขวาเลือกเชฟถ้าเรากำหนดนะครับเฟรมเปอร์เซกเป็น10นะครับเรากดเทสดูนะครับโดยการกดปุ่ม Play สังเกตว่าลูกวงกลมนั้นเคลื่อนที่ได้ช้าเพราะเคลื่อนไปแค่10ภาพต่อวินาที แต่คราวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็น100จากนั้นนะครับเราจะทำการกด Play ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าวงกลมและตัวเลื่อนเฟรมนั้นวิ่งเร็วขึ้นเนื่องจากว่าเราปรับให้แสดงผลเป็น100ภาพต่อวินาทีนั่นเองนะครับผมก็จะกลับนะครับไปเปลี่ยนเป็น24เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งเป็นค่ามาตรฐานในการแสดงแอนิเมชันของแฟลช และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทม์ไลน์ซึ่งต่อไปเราจะสร้าง a n i m เมชันบนไทม์ไลน์และเราก็จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับไทม์ไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่ต้องจดจำนะครับเดี๋ยวจะเข้าหัวไปเองโดยอัตโนมัติครับและสําหรับบทนี้ผมก็จะจบเรื่องของไทม์ไลน์แต่เพียงเท่านี้นะครับ